สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่ปรากฏภาพนักข่าวต่างประเทศ2คนเข้าไปถ่ายภาพและรายงานข่าวบรรยากาศด้านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวลำพูต่อมาด้านสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทยออกแถลงการตำหนิการกระทำของทีมข่าวสำนักข่าวCNNในสหรัฐอเมริกากรณีเข้าไปในที่เกิดเหตุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวลำพูเพื่อรายงานเหตุกราดยิงซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมืออาชีพและละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชนอย่างร้ายแรงโดยภาพสกู๊ปข่าวดังกล่าวเป็นการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าว CNN และช่างภาพเนื้อหาเป็นการสัมภาษณ์ครอบครัวและหน่วยกู้ภัยและเข้าไปด้านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นที่เกิดเหตุโดยยังเห็นคราบเลือดที่ยังไม่ถูกล้างออกและสิ่งของเครื่องใช้เด็กผู้เสียชีวิตที่อยู่ด้านในต่อมานายดนัยโชคบุญโสมนายกอบต.อุทัยสวรรค์เดินทางไปที่สภ.นากลางเพื่อแจ้งความสื่อต่างชาติที่ปีนรั้วเข้าไปถ่ายภาพและนำเสนอข่าวและภาพที่ไม่เหมาะสมสะเทือนใจต่อญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บโดยทางด้านพันตำรวจเอกจักรพัฒน์วิจิตรไวยทยะผู้กำกับการสภ.นากลางได้แจ้งข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการส่วนเรื่องการทำลายหลักฐานหรือไม่นั้นจะต้องสอบปากคำและดูรายละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ทำการเพิกถอนวีซ่านักข่าวต่างประเทศ2คนคือมิสแอนมาร์เกรตคอเรนอายุ47ปีสัญชาติออสเตรเลียและมิสเตอร์แดเนียลจอห์นฮอตอายุ34ปีสัญชาติบริติชโดยการเพิกถอนวีซ่าครั้งนี้หากพบเห็นบุคคลทั้งสองที่ไหนสามารถดำเนินการจับกุมพร้อมกับผลักดันออกนอกประเทศได้ทันทีล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจสามารถจับกุมตัวบุคคลทั้งสองได้ที่พักแห่งหนึ่งภายในจังหวัดอุดรธานีซึ่งอยู่ระหว่างการนำตัวส่งสภ.นากลางเพื่อดำเนินคดีทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะมีการสอบถามรายละเอียดไปยังสำนักข่าว CNN ประจำประเทศไทยเพื่อหาข้อมูลรายละเอียดในการลงพื้นที่ทำข่าวของบุคคลทั้งสองด้วยมีรายงานล่าสุดว่าพลตำรวจตรีเกชกาศนินประดับผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง4ได้เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวทั้ง2รายโดยมีรายละเอียดระบุว่าบุคคลทั้งสองได้เดินทางเข้าไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่6ตุลาคม2565และได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทยถึง19พฤศจิกายน2565ต่อมา8ตุลาคมมีรายงานว่าบุคคลทั้งสองได้บุกรุกเข้าไปยังบริเวณภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อเข้าไปนำเสนอข่าวต่อสาธารณชนโดยไม่รับอนุญาตจากข้อกฎหมายและระเบียบพรบคนเข้าเมืองพบว่าบุคคลทั้งสองมีพฤติการกระทำในฐานะสื่อมวลชนต่างประเทศสำนักข่าว CNN ไม่รับการตรวจลงตาสำนักข่าว CNN ไม่ได้รับการตรวจลงตราประเภทสื่อมวลชนแต่เป็นการประทับตาท่องเที่ยวถือเป็นการทำงานโดยไม่รับอนุญาตและยังเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมไม่มีเหตุอันสมควรถือเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาในความผิดฐานบุกรุกอาจทำให้พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเกิดความเสียหายถือเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมถือว่ามีพฤติการที่เป็นน่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรเมื่อพิจารณาแล้วถือว่าเป็นคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรจึงมีเหตุอันควรเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวดังกล่าว